จากเรื่องของคุณป้าให้ท่านไปดูที่สุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นเคสของผัวไปกินเหล้าค่ะไม่กลับไม่กลับเสร็จตัวเมียก็เป็นห่วงก็เลยพยายามจะไลฟ์ถามว่าผัวอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูเริ่มต้นจากไลฟ์เฟซบุ๊กของเมียก่อนนะครับผัวไปกินเหล้าแล้วไม่กลับบ้าน5:30มันบอกว่ามันกำลังจะกลับแต่ว่าแกปิดเครื่องแล้วคือรอยเลือดมันถึงในบ้านเขาเลยนี่รองเท้าแกยังอยู่นี่อยู่เลยคือแบบว่าเนี่ยรอยเลือดเนี่ยหยดตามตั้งแต่ตรงนั้นตรงนั้นก็คือแล้วก็เนี่ยรอยลากออกไปแล้วก็ไปขึ้นรถตรงนั้นไปขึ้นรถตรงนั้นแล้วก็เอารถทุกออกไปแล้วก็มีรอยเลือดไหลแล้วก็ล้างถนนน่าจะล้างเลือดถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่ล้างหรอกพี่นี่ก็เป็นคลิปที่นางสาวจินดาราวสินทรัพย์อายุ31ปีเป็นชาวตำบลตะกรบนะคะในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเธอไลฟ์เฟซบุ๊กประมาณ2:30ค่ะก็พาเจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะจุดนี้คือสามีไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเธอก็ไปตามหาสามีเพราะว่าอย่างที่เธอบอกก็คือสามีไม่กลับบ้านนะคะสามีก็คือนายตุ้มหรือว่านายโกศลอายุ45ปีสามีเนี่ยออกไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วพอเธอมาตามหาปรากฏว่าไม่เจอสิ่งที่เจอก็อย่างที่เธอบอกเมื่อกี้ก็คือมีรอยเลือดแล้วก็เจอเป็นรองเท้าของสามีเนี่ยวางทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนมาทำความสะอาดคราบเลือดอะค่ะคุณเอตรงจุดที่เคยมีคราบเลือดเป็นจุดๆเอาไว้ตามทางนะคะต่อมาตำรวจพิสูจน์หลักฐาน8ก็เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอะค่ะก็ใช้สารเคมีตรวจสอบในวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เห็นเลือดที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นเลือดคนจริงๆนะคะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นเลือดมนุษย์จริงๆแล้วรอยเลือดมันก็ลากเป็นทางยาวประมาณ30เมตรเหมือนกับคนเนี่ยถูกลากจากตรงจุดเกิดเหตุอะลากไปขึ้นรถนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไปเจอปลอกกระสุนจุด45อีก1ปลอกด้วยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยนางจินตราก็คิดแล้วล่ะค่ะว่าสามีเธออาจจะถูกยิงเพราะว่าคืนที่เธอไปตามหาสามีเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงปืนด้วยแล้วพอมาเจอร่องรอยของการถูกลากเป็นทางยาวแล้วก็ไปเจอคราบเลือดแบบนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าพอสามีถูกยิงก็มีคนลากสามีเนี่ยขึ้นรถไปนะคะนางสาวจินดาราก็ให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวเองกับสามีเนี่ยมีอาชีพรับซื้ออาหารทะเลแล้วก็อยู่กินกันมา4ปีก่อนเกิดเหตุมีคนโทรมาหาสามีแล้วก็มีเพื่อนขับรถมารับบอกจะไปดื่มเหล้ากันจนกระทั่ง5:30สามีบอกกำลังจะกลับบ้าน1:30ก็แล้วก็ยังไม่ถึงบ้านก็เลยออกไปตามหาค่ะไม่พบแล้วนะคะทางด้านของผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เชื่อแล้วค่ะว่าน่าจะมีการทำร้ายร่างกายกันแต่อย่างที่บอกก็ยังไม่พบเจอตัวในตุ้มตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนตามหาตัวอยู่นะคะก็อยากจะให้เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยไปให้ปากคำด้วยนะคะคนที่ไปกินเหล้าด้วยกันมันน่าใจหายคือบอกภรรยาว่าจะไปกินเหล้าและภรรยาไปตามแล้วก็ไปเจอเลือดแล้วก็ไปเจอรองเท้าสามีตกอยู่ข้างๆวงเหล้าแถวศาลาแต่ว่าตัวสามีไม่เจอทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสามีเธอบ้างเนี่ยนะครับคือเธอบอกว่าถึงแม้สามีจะถูกทำร้ายแล้วถ้าเป็นศพจริงๆก็อยากจะได้ศพคืนอืม